ตัวใหญ่เดี๋ยวกินแล้วเปลืองค่ะเอาตัวขนาดกลางค่ะเราก็ล้างมือสะอาดนะคะแล้วก็ปั้นเห็นไหมคะว่าแป้งจะนุ่มนะคะถ้าทำทิ้งไว้ช่วงถ้าทำมากๆนะคะอาจจะแห้งนะคะเราก็เติมน้ำได้นะคะไม่ผิดอะไรนะคะหรือว่าถ้านวดไปแป้งแฉะเกินไปเราอาจจะเติมแป้งเพิ่มนิดนึงก็ได้นะคะค่ะเราจะแผ่แป้งนะคะให้เป็นแผ่นกลมๆนะคะเสร็จแล้วก็จะปักไส้ใส่ค่ะถ้าเป็นไส้หวานนะคะก็จะเป็นไส้เผือกกวนหรือว่าถั่วกวนใช่ไหมคะค่ะไส้ขาวนะคะก็จะเป็นไส้ผักอะไรก็ได้ที่เราชอบใช่ไหมคะที่นิยมก็จะเป็นไส้กะหล่ำปลีอันนี้กับรู้สึกจะเป็นไส้หน่อไม้ค่ะค่ะนะคะเราก็จะห่อนะคะเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมค่ะหรือถ้าท่านผู้ชมห่อสามเหลี่ยมไม่เป็นนะคะจะห่อเป็นทรงแบบกะหรี่พาร์ฟก็ได้ค่ะนะคะเราก็จะจับนะคะให้เป็นทรงสามเหลี่ยมนี้นะคะค่ะอาจจะเอาแป้งนวลมาโรยที่ข้างล่างนิดนึงก็ได้ค่ะเพราะเวลาที่เราวางไว้นะคะแป้งอาจจะติดกับภาชนะนะคะพวกจานพวกอะไรทำให้ติดแล้วก็อาจจะขาดได้นะคะจะได้นะคะ1ตัวนะคะน้ำตัวอาจจะคลิปเหมือนกะหรี่พาตรงด้านบนก็ได้นะคะนี่ค่ะนะคะเราก็จะแผ่แป้งนะคะให้เป็นลักษณะกลมนะคะไม่ต้องบางเกินไปนะคะล้างมือแอบเปียกใช่ไหมค่ะนี่จะมีส่วนของแป้งที่เราเตรียมไว้ชุดหนึ่งนะคะแป้งชุดนี้ก็จะแห้งแล้วนะคะเพราะว่าเราพักเอาไว้นานกว่านะคะก็จะห่อง่ายขึ้นถ้าแป้งที่พอนวดเสร็จใหม่อย่างอันนี้นะคะอาจจะห่อยากนิดนึงคือแป้งยังนิ่มอยู่นะคะเพราะว่าแป้งยังไม่ได้ดูดน้ำเท่าที่ควรนะคะเราก็จะใส่ไส้ลงไปค่ะไส้ของเรานี่นะคะก็จะมีผักหลายชนิดเลยนะคะมีทั้งกะหล่ำปลีทั้งแครอทนะคะแล้วก็เห็ดหอมซึ่งเวลาที่ทานนะคะก็จะได้รสชาติความอร่อยนะคะแล้วก็มีประโยชน์กับร่างกายด้วยนะคะนี่ค่ะห่อเป็นทรงสามเหลี่ยมนะคะหรือจะห่อแบบทรงกะหรี่พาร์ฟก็ได้ค่ะแต่แป้งนวลสักนิดนึงนะคะเวลาที่หยิบทอดจะได้ไม่ติดเดี๋ยวรอให้น้ำมันร้อนนะคะเราก็จะนำไปทอดค่ะนี่ค่ะแป้งที่พักเอาไว้นะคะก็จะแห้งกว่าแล้วก็จะห่อง่ายนิดนึงพักไว้สักนิดจะดีนะคะเพราะว่าห่อมาเลยนี่จะนิ่มนะคะแป้งจะนิ่มแล้วก็อาจจะห่อยากหน่อยไม่ค่อยเป็นทรงด้วยนะคะค่ะคือนวดแล้วก็พักไว้ประมาณสัก10นาทีนะคะ15นาทีก็ใช้ได้ค่ะไส้นี่ก็ต้องปรุงรสให้มีรสจัดหน่อยนะคะเพราะว่ามาห่อกับแป้งเวลาที่ทานถ้าไส้รสพอดีเกินไปนะคะหมายถึงไม่จัดมากเนี่ยอาจจะเวลาที่ทานกับแป้งแล้วจะจืดนะคะค่ะนี่ค่ะพับเป็นทรงสามเหลี่ยมนะคะขนาดของตัวที่เราห่อเนี่ยคะจะใหญ่หรือเล็กก็ได้นะคะแล้วแต่ว่าเราชอบแบบไหนนะคะถ้าเราจะจีบนะคะแล้วก็ให้มีที่แป้งอยู่ข้างบนมากสักนิดหนึ่งนะคะแล้วก็บีบขึ้นมานะคะให้เป็นสันเดี๋ยวเราก็จะใช้นิ้วนะคะคลิปเหมือนเราคลิปกะหรี่พาร์ฟค่ะนะคะโดยเริ่มจากด้านล่างก่อนก็ได้นะคะถ้ามีเวลาท่านผู้ชมอาจจะคลิปเพื่อให้ดูสวยงามขึ้นก็ได้หรือจะห่อแบบธรรมดาก็ได้นะคะอ
การห่อนะคะเริ่มจากการแบ่งแป้งให้เป็นลูกกลมๆนะคะให้มีขนาดเท่าๆกันก่อนนะคะจะได้เวลาที่ห่อแล้วตัวจะได้ใกล้เคียงกันนะคะแล้วก็แผ่แป้งอย่าให้บางเกินไปนะคะแผ่แป้งให้เป็นลูกทรงกลมนะคะเพื่อที่จะได้ใส่ไส้ได้ถ้าระหว่างทำนะคะติดมือนะคะแป้งติดมือก็อาจจะใช้แป้งนวลช่วยนะคะแป้งนวลนี่ก็จะใช้เป็นแป้งสาลีหรือว่าเป็นแป้งมันก็ได้ค่ะเสร็จแล้วนะคะก็ใส่ไส้ตรงกลางแล้วก็ห่อนะคะเป็นทรงสามเหลี่ยมโดยจับมุมมามุมหนึ่งก่อนนะคะจับมาให้เกือบครึ่งหนึ่งค่ะครึ่งของวงกลมนะคะเสร็จแล้วนะคะก็จับให้มาประกบกันนะคะก็จะได้เป็นทรงสามเหลี่ยมค่ะถ้าต้องการให้ด้านบนนะคะมีลายก็บีบแป้งขึ้นมานะคะให้เป็นสันขึ้นมานะคะใช้นิ้วนะคะกดไปนะคะกดให้ไส้อยู่ตรงกลางนะคะให้แป้งขึ้นมานะคะแล้วก็เริ่มคลิปนะคะจากมุมล่างนะคะไปตรงส่วนกลางค่ะนะคะคลิปแบบเป็นเกลียวนะคะนี่ค่ะเราก็จะได้ตัวอีกกล้วยนะคะหรือว่าอยากจะทำเป็นทรงแบนๆแบบกะหรี่พับก็ได้นะคะอันนี้แล้วแต่ว่าเราชอบลักษณะของการทำแบบไหนนะคะจะลองทำแบบกะหรี่พับสักตัวหนึ่งนะคะพอดีคุณนงรักว่ากะหรี่พับไม่สวยนะคะชอบแบบสามเหลี่ยมมากกว่าไม่ชอบแบบครึ่งวงกลมค่ะเดี๋ยวจะลองทำให้ดูสักตัวหนึ่งนะคะเพราะว่าเผื่อบางท่านอาจจะทรงสามเหลี่ยมอาจจะทำยากนิดนึงเพราะเวลาสอนนักเรียนทำออกมาจะไม่สามเหลี่ยมเท่าไหร่นะคะนี่ค่ะทำเหมือนกันนะคะแผ่เป็นวงกลมแต่ว่าแผ่เป็นลักษณะเป็นวงรีจะสวยกว่านะคะนะคะเป็นวงรียาวๆอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็พับครึ่งเดี๋ยวใส่ไส้นะคะแล้วก็พับครึ่งค่ะน้ำมันร้อนหรือยังคะสักนิดนึงค่ะก่อนนะคะแล้วก็พับครึ่งนะคะค่ะแล้วก็บีบให้แป้งติดนะคะให้ไส้เอานิ้วหัวแม่มือนะคะดันให้ไส้อยู่ตรงกลางค่ะให้นูนๆหน่อยนะคะเสร็จแล้วก็คลิปนะคะนี่ค่ะจะทำทรงไหนก็ได้นะคะแบบไหนก็ได้นี่ค่ะก็จะได้เป็นทรงแบบกะหรี่พาร์ทนะคะนี่คุณนงรักว่าเฉยไม่ชอบแบบสามเหลี่ยมดูน่ากินคุณนงรักบอกว่าอย่างนั้นนะคะท่านผู้ชมชอบแบบไหนก็ได้นะคะลองทำดูที่สำคัญนะคะอย่าแผ่แป้งบางมากนะคะเพราะว่าเวลาที่ใส่ไส้แล้วอาจจะแตกได้แล้วเวลาห่อก็จะแตกนะคะแล้วก็ทำให้แป้งหนาประมาณเท่าไหร่ดีนะคะประมาณสัก 1/4 เซนเนาะครึ่งของครึ่งเซนใช่ไหมคะ1/4ของ1เซนนะคะไส้อยู่ตรงกลางนะคะแล้วก็พับมาพับจีบนะคะสองมุมชนกันนะคะใช้หัวแม่มือกับนิ้วชี้นะคะเสร็จแล้วนะคะก็อีกด้านหนึ่งนะคะก็ใช้นิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้เหมือนกันค่ะนะคะแล้วก็บีบให้ติดกันน้ำมันร้อนหรือยังเอ่ยให้น้ำมันร้อนนะคะแต่ไฟไม่ต้องแรงมากค่ะอีกสักนิดนึงค่ะตอนนี้เราก็เร่งน้ำมันนิดนึงนะคะเดี๋ยวเร่งไฟให้แรงสักหน่อย
เดี๋ยวพอน้ำมันร้อนนะคะค่อยหลีไฟลงเมื่อกี้กลัวทำไม่ทันเดี๋ยวน้ำมันร้อนเกินก็ทอดไม่ดีนะคะถ้าน้ำมันร้อนเกินไปนะคะเวลาใส่ลงไปปุ๊บนะคะข้างนอกสีก็จะเข้มแล้วก็ข้างในแป้งก็ยังไม่สุกนะคะเวลาที่ติดนะคะแป้งติดมืออาจจะใช้แป้งนวลช่วยสักนิดหนึ่งนะคะจะได้ไม่ติดมือนะคะแล้วก็อย่าแผ่แป้งให้บางเกินไปค่ะนี่เตรียมทอดนะคะค่ะเดี๋ยวระหว่างทอดนะคะเราจะทวนส่วนผสมแล้วก็วิธีทำตัวไส้แล้วก็แป้งอีกครั้งหนึ่งนะคะลองตัวเล็กสักตัวก่อนนะคะค่ะลองดูก่อนค่ะว่าน้ำมันร้อนดีหรือยังได้แล้วค่ะได้แล้วค่ะ